สวัสดีครับผม TM นะครับวันนี้อยู่ที่โครงการหลวงห้วยลึกนะฮะเรามารับจ้างตัดดอกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาเที่ยวฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวแทบจะพาเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งเราตัดท่ามกลางฝนตกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเบิร์กบูทมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อมารับจ้างนะครับก็จะสลัดอย่างนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเป็นโรงคือเราสามารถที่จะห่อได้โรงได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีฝนตกก็จะห่อได้เลยเหมือนกันแต่ว่าพอดีฟ้าไม่เป็นใจครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ครับจริงๆมันคือหุบเขาครับแต่ว่ามองไม่เห็นละเพราะว่าฟ้าปิดหมดแต่ว่าถ้าฟ้าหลังฝนอุโยปาโตเฮานี่นะครับนอกเลยอันนี้ก็คือรุ่นต่อไปนะครับจากการเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามันหลังจากที่มันเป็นแบบนี้มันก็จะเร็วมากเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนการห่อดอกกันนะครับสมมติว่าถ้าอยู่ในโรงตรงนี้อุ๊ยสวยมากที่เห็นตรงนี้นะครับแม่เลี้ยงนะครับใช่ไหมอ่ะจ้าดูสิหน้ามันใหญ่เกินนะเนี่ยหน้าดอกสวยไงโอ้ได้ราคา8บาทใช่ไหม8บาทนี่ถึงกรุงเทพไปเท่าไหร่10 ดอก 30 บาทเสียดการเองขายเหมาแต่บาทนี่สามดอกโอเคผ่านเท่าถึงโน้ตไปไม่รู้โน้ตซ่าก็แล้วทำไมเราไม่ห่อตอนที่มันเป็นนู่นอ่ะเหมือนกุหลาบหน้าเหมือนกุหลาบแล้วก็จับห่อเลยจะได้หน้าไม่ใหญ่เกินใช่หน้าใหญ่มากแต่นี่เริ่มบานแล้วนะตัวกุหลาบนี่จะคือซื้อไปแบกว่าซื้อไปแล้วแล้วก็เอาตัวห่วงยางตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดมันออกไหมเคยพอเราออกปุ๊บเราแช่น้ำหนึ่งคืนนี่บานเลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยบานค่อยๆบานมันก็คือว่าค่อยบานอยู่เนาะใช่ไม่ว่ามันน่าจะบานได้เต็มที่แล้วพอเราเปิดออกอ้าวไม่ใช่มันก็จริงมันห่อพุ่มนั่นแหละเย็นมากนั่นดอยจริงๆตรงนี้ก็ดอยตรงนี้ก็ดอยแต่มองไม่เห็นแล้วก่อนไม่ยอมเทคสตาร์อันนี้คือที่เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมจะต้องแต่งกิ่งต่อแล้วก็ห่อเป็นมัดนี่อันนี้ถ่ายดูว่าฝนกำลังลงนะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่อยากกลับนะเหมือนผมเลยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้สักครู่นะครับกินเถอะไลฟ์สดแล้วจ้าไม่บันทึกวิดีโอใช่แล้วอันนี้พ่อเลี้ยงนะครับลงมือเองพ่อเลี้ยงครับเลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงพ่อนี่รับทรัพย์ไปปีนี้น่าจะได้3ล้านปลายป่ะเนาะ3ล้านปลายนี่เนาะเพิ่งได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะเพิ่งได้ครึ่งเดียวด้วยโอ้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 ยลูกไงนี่ว่าเป็นข้างหลังได้ยังไงคนแค่เดินผ่านนะฮะเห็นก้าวหัวนี่เดี๋ยวพอฝนหยุดฟ้าก็จะเปิดแต่คง
ไม่นะทั้งวันแน่